สวัสดีครับพีเพผมวันนี้พีเพจะมารีวิว Q&A ตอบคำถามต่างๆที่เพื่อนหลายคนถามมาเยอะมากในปี2004สำหรับเจ้าตัวที่เป็น Xiaomi Pad 6นะครับผมหลังจากพี่ใช้งานตัวนี้มามันเป็นไงบ้างแล้วก็อัปเดตเป็น HyperOS พี่ซื้อมากับราคาไม่เกิน 10,000 บาทครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อเจ้าตัวนี้มาใต้คลิปนี้ผมเลยว่าเป็นแท็บเล็ตที่เกินคำว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับสเปคที่ให้มาครับซึ่งหลายคนถามมาเยอะจริงๆครับว่าตัวนี้สเปคเล่นเกมมันเป็นไงบ้างไจโรมันดีไหมบอกเลยว่าตัวนี้ใช้ตัว CPU ผม Snapdragon 870เล่นเกมคอนเฟิร์มเลยว่า ROV ปรับสูงสุดทุกอย่างของเกมโคตรลื่นในการใช้งานครับหลายคนเปรียบเทียบกับพี่เยอะมากว่าเฮ้ยพี่ครับเปรียบเทียบหน่อยระหว่างตัวเฮ้ย Xiaomi Pad 5กับ Xiaomi Pad 6มันแตกต่างกันไหมในเรื่องในการเล่นเกมครับเอาตรงนะถ้าใครมีตัว Pad 5อยู่กับ Pad 6ฟรีเล่นเกมตัว Pad 6จะดีกว่าตัว Pad 5แน่นอนครับในการใช้งานครับบอกเลยว่าฟีลลิ่งในการทัชของหน้าจอก็แตกต่างผมแต่ถ้าใครแบบมีงบพอดีพองามตัว Pad 5ก็ยังคุ้มค่าคุ้มราคาครับแต่ถ้าใครงบไม่เกิน 4,000 หรือว่า 5,000 ตัวนี้อ่ะไม่เกิน 5,000 พี่นำตัวเจ้า Xiaomi Redmi Pad SE ถือว่าคุ้มเหมือนกันครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อมาใต้คลิปนี้ให้ผมบอกเลยว่าเป็นแท็บเล็ตที่พี่ใช้งานมาถือว่ามันคุ้มจริงสำหรับคนที่ถามมาเยอะมากว่าใช้ฟิล์มของอะไรนะครับผมพี่น่ะใช้ฟิล์มของยี่ห้อนี่ครับยี่ห้อเลยครับผม iBuyView ซึ่งพี่ติดกับตัว Xiaomi Redmi Pad SE พี่ก็ใช้ยี่ห้อนี้ติดกับ Xiaomi Pad 6พี่ก็ใช้ยี่ห้อนี้ซึ่งพี่ไม่ได้มีสปอนเซอร์กับยี่ห้อนี้ซึ่งพี่ซื้อมาติดเองครับแล้วก็ตัวนี้ผมบอกเลยว่าคุณภาพมันเกินคำว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเนื้องานฟิล์มเวลากดเวลาทัชคือดีมากซึ่งมันเปิดตัวใหม่ครับผมที่พี่ใช้งานมาคือกับฟิล์มของที่เป็นตัว Redmi Pad SE มีวางจำหน่ายผมซึ่งพี่สั่งมาแล้วบอกเลยว่าติดกับตัว Redmi Pad SE คือเวิร์กมากครับพี่จะแนบลิงก์ในการสั่งซื้อตัวฟิล์มด้านล่างคลิปนี้ให้ครับผมบอกเลยว่าเป็นฟิล์มที่มีคุณภาพมากครับในการใช้งานแล้วก็พี่ผมใช้งานตัวนี้มาเล่นเกมบอกเลยว่าเก็บชิมอิมแพคถือว่าหายห่วงแน่นอนสำหรับตัวเกมเก็บชิมอิมแพคสับพีบอกเลยว่าปรับสูงสุดถือว่าเพียงพอมากในกระชั้นแต่พี่นึกว่าให้ปรับแค่อังกางต่ำก็ถือว่าเพียงพอเนาะในการใช้งานแต่พี่รู้สึกว่าปรับสูงสุดมันก็เล่นได้ถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่ดีมากซึ่งคำถามนี้เยอะมากถามว่ามันเล่นแตกต่างกับตัว Xiaomi Pad 5ไหมขอยันเลยว่ามันแตกต่างกันแต่มันแตกต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่ครับตัว Xiaomi Pad 5ก็เล่นดีในแบบของมันตัว Xiaomi Pad 6มันจะมีความเร็วที่มากกว่า Pad 5นิดหน่อยถ้าใครมีงบไป Pad 6ครับ Pad 6คือจัดเต็มในเรื่องหน้าจอครับความชัดของหน้าจอก็มากกว่าตัว Xiaomi Pad 6ครับเอ้ย Xiaomi Pad 5 Xiaomi Pad 6มีหน้าจอที่ 2.8K Xiaomi Pad 6คือ 2.5K นะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นแท็บเล็ตที่เกินคำว่าคุ้มแล้วก็การจับครับน้ำหนักของตัวเครื่องมันมีน้ำหนักที่เบาแล้วก็พกพาง่ายครับซึ่งพี่สั่งเคสราคา200กว่าบาทมาบอกเลยว่าเคสตัวนี้ใส่ได้โคตรดีครับซึ่งคนถามมาเยอะเหมือนกันว่าเฮ้ยพี่ใช้เคสตัวไหนใช้ดีซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้คือเวิร์คครับแล้วก็ตัวนี้ผมมันมีแม่เหล็กนะเฮ้ยมันมีแม่เหล็กในการปิดเปิดซึ่งมันมีแม่เหล็กซึ่งบอกเลยว่ามันเวิร์กมากสำหรับแม่เหล็กตัวนี้เป็นเคสที่เนื้องานโคตรดีครับนี่ครับ200ไม่เกินนี้เดี๋ยวพี่จะแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ผมกดลิงก์พี่ถ้าไปค้นหาอื่นถ้าเป็นแบบของแบบไม่ตรงปกอันนี้แบบบอกเลยว่าอันนี้คือพี่ซื้อมาเองพี่ไม่คอนเฟิร์มมันจะดีไหมแต่พี่ซื้อมาจากลิงก์ที่พี่แนบให้ทุกตัวเช่นแท็บเล็ตเช่นฟิล์มอย่างเงี้ยพี่ซื้อมาจากลิงก์ที่พี่แนบให้นั่นแหละบอกเลยว่ามันคุ้มแน่นอนครับผมสับตัวเคสและฟิล์มที่พี่ซื้อมานะครับแล้วก็ผมในการใช้งานที่พี่ใช้งานมาเรฟเฟอร์เรนในการทัชบอกเลยว่าฟีลลิ่งมันดีมาก144เฮิรตซ์ขนาด iPad Pro ที่พี่ใช้งานมายังเป็นแค่120เฮิรตซ์ตัวนี้ให้มา144เฮิรตซ์บอกเลยว่าฟีลลิ่งในการทัชโคตรลื่นแล้วฟีลลิ่งคือดีครับแล้วหน้าจอมีความสวยงามมากครับให้ดูหน้าจอครับเป็นแนวนอนก็ถือว่าดูดีครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่เวิร์กมาก
นี่ Work ครับพี่แบบตรงๆเลยพี่ใช้งานมาพี่รู้สึกว่ามันดีมันเป็นแท็บเล็ตที่ใช้งานได้โอเคสุดๆสำหรับพี่นะพี่มอบให้เลยว่าเป็นแท็บเล็ตที่ราคาไม่เกิน 10,000 บาทซึ่งพี่ซื้อมา 8,000 กว่าบาทบอกเลยว่ามันโคตรของโคตรคุ้มของแท็บเล็ตแบบไม่อวยเลยคือมันใช้งานได้ดีมากครับเล่นพี่ใช้ Office 365นี่ครับผม PowerPoint หรือว่าตัว PowerPoint Excel Word พี่ใช้งานมามันใช้งานได้โอเคครับแล้วมันมีการนำเสนอของข้อมูลออกมาได้อย่างดีมากครับ PowerPoint ซึ่งเป็นคำถามที่เยอะเหมือนกันว่าใช้ Office 365 Excel เป็นไงบ้างมันอาจจะไม่เท่า PCแต่มันก็แก้ขัดในการใช้งานได้ผมบอกเลยว่ามันมีความลื่นไหลสามารถนำไป presentation ต่อกับตัวที่เป็นตัวฮับเป็น Type C ในการเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์ลงแบบขึ้นจอได้บอกเลยว่ามันเวิร์กจริงๆสำหรับพี่ Microsoft Word ก็ดีพี่ใช้งานมาครับแล้วก็ Canva บอกเลยว่าเป็นแอปที่พี่ใช้งานตัว Canva มารู้สึกในการทัชในการกดของ Canva มันดีจริงเป็นแท็บเล็ตที่ใช้งาน Canva บอกเลยว่าเวิร์คครับเวิร์คจริงครับนี่ครับซึ่งพี่ก็ใช้งาน Canva จริงๆนะตัวนี้ซึ่งแบบเอาตรงนะระบบเสียง4ตัวเป็นแบบ Dolby Atmos คุณภาพเสียงครับเสียงมันจะมีความกลมกล่อมมากครับบอกเลยว่าซึ่งคนถามมาเยอะเหมือนกันว่า iPad Air กับ iPad ตัวเจนเสียงตัวเดียวกันถ้าพี่เปรียบเทียบกับตัวนี้นะเจนกับ Air พี่ว่ารู้สึกว่าตัวนี้จะมีเสียงที่มีคุณภาพเสียงมันจะดีกว่าตัวที่เป็น Xiaomi Pad 5นิดหน่อยแล้วก็คุณภาพเสียงมันจะดีกว่า iPad ที่เป็นซีรีส์เจนแน่นอนครับผมในการใช้งานแต่ถ้าเทียบกับ iPad Pro ยังไม่สู้ iPad Pro อยู่แล้วแหละแต่ถ้าเทียบกับ iPad Air iPad Gen เนี่ยตัวนี้คิดได้สบายในการใช้งานครับบอกเลยว่าเสียงมันดีจริงครับดูเสียงครับนี่ครับดูเสียงครับเสียงดีมากถือว่าเสียงมีคุณภาพมากครับเป็นเสียงที่ขัดเกลาออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็มีการปรับอีควอไลเซอร์ของเสียงที่ฟังก์ชันนะผมแต่เข้าไปแบบนี้ปึ๊บมีการปรับอีควอไลเซอร์ของเสียงครับที่ตัวกราฟิกดูครับปรับได้เยอะแยะมากมายบอกเลยว่ามันเกินคำว่าคุ้มจริงในการปรับครับนี่ครับดูครับดูในการปรับเยอะแยะมากมายโอ้สบายหายห่วงครับบอกเลยว่าเป็นแท็บเล็ตที่เกินคำว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับแบบไม่อวยเลยคือคุ้มถ้าใครมีงบแบบ 8,000 ถึง 10,000 ซื้อเถอะคุ้มมากครับแล้วก็หน้าจอผมรองรับในการดูคอนเทนต์แบบ Netflix เป็น HDR แบบเวอร์ชันเต็มได้แล้วก็ตัว YouTube เป็น 4K HDR ครับบอกเลยว่าปรับได้สูงสุดหูดีมากนี่ครับบอกเลยสุดยอดมากปรับเป็น 4K HDR ได้ครับบอกเลยว่าหน้าจอสีสันดูครับมันมีความสวยงามของหน้าจอมากครับซึ่งพี่อยากให้ดูจริงๆว่ามันสวยจริงครับดูครับนี่หน้าจอมันสวยจริงๆนะตรงๆนะนี่ครับดูครับว่าสีสันมันสวยขนาดไหนนี่โคตรสวยสวยงามมากครับบอกเลยว่าเป็นแท็บเล็ตที่เกินคำว่าคุ้มแล้วก็ตัวกล้องครับซึ่งพี่ไปสัมผัสตัวกล้องมารู้สึกว่ากล้องในการถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังบอกเลยว่ามันเพียงพอมากในการใช้งานครับแล้วก็กล้องหน้าครับจะเป็นเลนส์ไวด์และเลนส์มุมกว้างครับซึ่งบอกเลยว่าฟีลลิ่งในการถ่ายตัวกล้องหน้าคือมันเก็บดีมากครับและวิดีโอกล้องหลังผมถ่ายได้ 4K ด้วยซึ่งบอกเลยว่าตัวกล้องดูกล้องครับให้ดูเลยว่ามันโคตรดีกว่า iPad ตัวเจนอีกแล้วก็สามารถใช้งานแบบไม่ได้ดีกว่าผมแต่กล้องหน้าน่ะมันดีกว่า iPad เจนแต่กล้องหลัง iPad อาจจะดีกว่านะครับผมแล้วก็ตัววิดีโอครับวิดีโอก็ถือว่าใช้งานดีกว่าตัว Xiaomi Pad 5เยอะอยู่นะครับหูฟีลลิ่งในการทัชคือดีแล้วก็หูรูปภาพคือดีครับบอกเลยว่าดีครับสีสันของภาพก็ถือว่า
ช้งานได้ครับซึ่งบอกเลยว่าเวิร์กนี่ครับพี่ไปถ่ายมานี่ให้ดูเลยซึ่งหลายคนถามมาเยอะดูครับดูเสียงครับขนาดเสียงมันเยอะนะครับผมคือเยอะมากครับผมบอกเลยว่าเยอะมากอันนี้พี่ก็ทดสอบจริงให้ดูเลยครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8เห็นไหมว่ากล้องวิดีโอมันดีขนาดไหนครับสุดยอดไหมบอกเลยว่ามันสุดยอดมากเป็นแท็บเล็ตที่พี่ยกให้เลยว่าคุ้มแล้วก็ใช้งานได้ง่ายครับแล้วก็เมนูในการแบ่งหน้าจอสามารถแบ่งหน้าจอได้อย่างอิสระครับแล้วก็แบ่งง่ายแล้วก็สามารถมีตัวมัลติวินโดว์ออกมาผมแล้วก็โคนแอปได้เกือบทุกแอปนี่แหละพี่อยากบอกเลยว่ามันสุดจริงครับผมตัวนี้นะครับดูครับดูสกินโทนของกล้องพี่โคตรว้าวตัวกล้องเลยกล้องโคตรดีครับให้ดูครับผมตัวกล้องนี่ให้ดูใกล้ๆครับบอกเลยว่ากล้องคือสุดยอดครับโคตรดีมันจะดีไปไหนตัวกล้องคือดีมากบอกเลยว่าเวิร์กมากครับเป็นแท็บเล็ตที่บอกเลยว่าโคตรคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับผมตัวนี้สุดยอดครับบอกเลยว่าสุดยอดครับแล้วก็วิดีโอคู่ครับดูสุดยอดมากวิดีโอคู่ก็ถือว่าดีมากครับนี่ผมเป็นแท็บเล็ตที่พี่อยากแนะนำจริงว่ามันครอบคลุมในการใช้งานอย่างเยอะจริงๆสำหรับเจ้าตัวนี้นะวันนี้ผมพี่เพขอจบคลิปในการที่พี่มารีวิวและคิวเพื่อนๆในปี24ว่าหลังจากใช้งานเป็นไงบ้างก็คอนเฟิร์มเลยว่ามันคุ้มแน่นอนครับผมตัวนี้สำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่จะขอแนะนำในการสั่งซื้อแท็บเล็ตแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆใต้คลิปนี้ผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ